สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คสถานะลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กเดือนสิงหาคมวันที่4สิงหาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook จุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนสิงหาคม2563เงินออกวันที่10สิงหาคม2563 600บาทต่อเดือนส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็กจำนวน 1,692,290 รายเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,015 ล้านบาทผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองที่ chsgcheck.dcy.go.th ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทร026516534หรือ026516920หรือ026516902หรือ022555850-7ต่อ121-122-123-147-152หรือโทรสายด่วนพม1300ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ